บางบางป่าบาง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 ห้วยฝาตื่นห้วยฝาตื่นและบางแดงตัวนี้เนาะห้วยบางกระยอห้วยฝาตื่นและบางแดงอันนี้250กว่าคนนอกประมาณ250กว่าคนครับอันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือมันโป้นต่างละแล้วก็อยู่ตรงนี้สะพานที่2อุทยานระหว่างอุทยานแห่งชาติเป็นสิบคนนั่นอยู่ตรงนี้อุทยานแห่งชาติไม่ต้องไปนั่นนี่แสดงว่าวัดที่เขาบอกว่าไปอาศัยวัดอยู่อาศัยวัดตรงนี้วัดปางแดงวัดปางแดงเนี่ยวัดปางแฝนเนาะจากสถานการณ์ของฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แบ่งลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นใน3ลักษณะ5อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับทางเบี่ยงนะครับของถนนสายเชียงใหม่เชียงรายนะครับจำนวน6แห่งนะครับซึ่งเป็นทางเบี่ยงของการก่อสร้างสะพานได้รับความเสียหายนะครับไม่สามารถเดินทางได้ณขณะนี้ก็ได้เร่งดำเนินการนะครับให้สามารถเดินทางได้โดยรถเล็กก่อนนะครับก็ในระหว่างดำเนินการนะครับมันก็ฝนก็ตกก็ทำให้ต้องซ่อมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าณขณะนี้นะครับจุดที่เป็นจุดใหญ่ก็คือบริเวณที่กิโลเมตร32นะครับซึ่งทางเบี่ยงขาดนะครับความกว้างประมาณ40เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่จะต้องแก้ไขนะครับทางแขวงการทางได้ประสานงานกับศูนย์ซ่อมทางจากจังหวัดพิจิตรเพื่อนำสะพานแบริ่งมาวางเพื่อให้สามารถสัญจรไปได้ณขณะนี้เจ้าที่พร้อมนะครับคาดว่าตอนเย็นนี้สะพานแบริ่งจะมาถึงก็จะเร่งประกอบนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลนะครับภายในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆก็จะสามารถเดินทางสัญจรได้นะครับ อย่างไรก็ตามณขณะนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีผู้เดินทางที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อยู่2จุดนะครับบริเวณจุดที่1คือสะพานแห่งที่2ที่กิโลเมตรที่32อันนี้ก็จะมีผู้คนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่จำนวน60คนนะครับทางจังหวัดก็ได้จัดให้พักที่อุทยานแม่ตะไคร้นะครับและก็ในจุดที่2นะครับก็คือประมาณที่กิโลเมตรที่39นะครับซึ่งตรงนี้เราได้จัดพื้นที่ของโรงเรียนบ้านปางแฟนให้ประชาชนที่เดินทางได้พักนะครับก็จำนวนประมาณ100คนนะครับจริงๆเมื่อเช้านี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้ใช้เส้นทางตำบลเทพเสด็จนะครับหมอกที่บ้านโป่งแต่เนื่องจากว่าฝนตกก็ทำให้เส้นทางนี้ณขณะนี้เนี่ยมีดินถล่มอยู่หลายจุดนะครับก็พยายามเคลียร์ทางให้อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็การเดินทางสัญจรนะครับการที่จะไปเชียงรายก็คงต้องใช้เส้นทางผ่านทางลำปางงาวพะเยานะครับหรือทางพร้าวนะครับไปออกแม่กระจานหรือทางฝางไปออกแม่อายออกแม่จันนะครับสำหรับผู้ที่ติดอยู่ที่ใน2จุดอย่างที่ได้นำเรียนนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการจัดนะครับข้าวห่อข้าวกล่องน้ำยารักษาโรคนะครับไปคอยดูแลกับพี่น้องที่ติดอยู่ตรงนั้นนอกจากนั้นนะครับก็มีทางการจัดในเรื่องของโรงครัวพระราชทานนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลกับผู้ที่ติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทางญาติพี่น้องไม่ต้องกังวล นะครับที่พักอาหารยารักษาโรคนะครับน้ำดื่มทั้งหลายนะครับทางจังหวัดก็จะช่วยดูแลนะครับในช่วงนี้นะครับในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของพนังคันดินของฝ่ายประชาอาสาพังนะครับอันนี้ก็อยู่พื้นที่อำเภอสันทรายนะครับสันทรายผนังของผนังดินของฝ่ายประชาอาสาซึ่งกั้นแม่น้ำกวงที่บริเวณบ้านปากกล้วยตำบลสันนเมงนะครับได้พังคลายน้ำก็เข้าท่วมนาแล้วก็พัดถนนพังนะครับที่นาในบางส่วนก็
น้ำก็นะครับอะไรท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับแต่ก็ไม่มีความเสียหายมากนักนะครับและขณะนี้ก็น้ำกำลังลดเนื่องจากว่าในส่วนของทางชลประทานนะครับก็ได้ไปซ่อมนะครับคันดินที่ว่านะครับนอกจากนั้นก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำออกนะครับไปลงน้ำแม่คาวนะครับในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็นำเครื่องจักรกลเข้าไปทำกำจัดเครื่องกีดขวางลำน้ำนะครับนอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีการสนับสนุนกระสอบทรายนะครับให้ประชาชนการเฝ้าระวังนะครับการแจกถุงยังชีพนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีของในส่วนของอบจ.นะครับในขณะเดียวกันก็มีโรงครัวพระราชทานนะครับมีกำลังพลของมทบ.33แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนที่33นะครับส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันทรายนอกนั้นนะครับอำเภอฝางชัยประการอำเภอพร้าวก็เป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากนะครับบ้านเรือนราษฎรไม่เสียหายแต่ว่าอาจจะมีทรัพย์สินเสียหายซึ่งก็จะได้มีการสำรวจนะครับหลังที่น้ำแห้งแล้วนะครับในสภาพทั่วไปนะครับขณะนี้ก็ฝนเริ่มหยุดตกนะครับการช่วยเหลือประชาชนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับดูแลเยียวยานะครับที่สำคัญนะครับก็ทางจังหวัดก็ยังสั่งการทุกอำเภอองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องอย่าได้วิตกกังวลนะครับทางจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับก็มีอันนึงนะครับก็อาจจะมีการเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลนะครับว่าเป็นเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับขอยืนยันว่าไม่ใช่นะครับพื้นที่สันทรายนั้นจะเป็นฝายคันดินของฝ่ายประชาอาสาซึ่งกั้นน้ำแม่กวงในพื้นที่นะครับของอำเภอสันทรายนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสันนเมงนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นทุกขณะนะครับในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณครับท่านคะในส่วนของสถานการณ์ครั้งนี้ทราบว่าจริงๆแล้วมีเรื่องดีคือเรื่องของปริมาณน้ำลงเขื่อนค่ะก็เขื่อน2เขื่อนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่กวงอุดมธาราหรือแม่งัดสมบูรณ์ชนปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณของแม่กวงก็ประมาณ 29% ที่เพิ่มขึ้นนะครับของแม่งัดก็ประมาณ25-26%นะครับขอบคุณครับ